นางสาวพิมพัฒนาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเวที Thailand Green and Smart Mining Forum 2024เผยแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่2ปรับแผนทุก5ปีเร่งอนาคตยกระดับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใน5ด้านหวังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อให้การประกอบกิจการเหมืองแร่เป็นเหมืองแร่ของประชาชนลดความขัดแย้งในการพัฒนาแร่เพื่อกูลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและชุมชนเชื่อสร้างความมั่นคงให้กับทรัพยากรแร่ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาแร่ได้อย่างยั่งยืนแผนพัฒนาแร่แผนที่เรามีตอนนี้อยู่แผนปี2560นะคะแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่ฉบับที่2และฉบับแรกสู่ฉบับที่2สิ่งที่ยังคงต้องทำก็คือต้องทำปฏิบัติตามมาตรการที่ทางแผนแม่บทเราทำไว้นะคะแล้วก็สำคัญที่สุดเมื่อกี้ที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าเราให้ความสำคัญทั้งสังคมที่อยู่รอบนะคะแล้วก็ตัวคนที่ได้ประธานบัตรเองวันนี้เราต้องมาคิดร่วมกันแล้วว่าเราจะส่งต่อโลกใบนี้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยต้องส่งต่อความยั่งยืนให้เขาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายังต้องทำก็คือต้องบังคับใช้ให้เป็นไปตามมาตรการบังคับใช้อย่างเพื่ออะไรพี่อย่างยั่งยืนใช่ค่ะแผนการผลักดันโพแทสค่ะเที่ยงความชัดเจนเลยค่ะคือจริงๆโพแทสเนี่ยเราอยากเห็นปุ๋ยกระสอบแรกที่เกิดจากประเทศไทยแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยกระบวนการของกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องของการให้ประธานบัตรเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วทั้ง3ประธานบัตรทั้งโคราชทั้งนครราชสีมาทั้งชัยภูมิแล้วก็ทั้งอุดรธานีนะคะเราให้ประธานบัตรไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยคงต้องไปเร่งสอบถามความคืบหน้ากับทางบริษัทผู้ได้ประธานบัตรนะคะซึ่งก็จะมีประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะเราสิ่งสำคัญคือเราท่านนายกเองแล้วก็ทางท่านทิพย์ดีท่านประหลัดเองเราลงไปสอบถามอยู่เรื่อยๆว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วความคืบหน้าถึงไหนเพราะเราอยากเห็นความมั่นคงของแร่เกิดขึ้นเพราะว่านี่คือเกษตรกรของเราจะได้ประโยชน์ที่สุดนะคะก็สอบถามกันอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ค่ะคาดว่าเราจะเห็นโพแทสภายในกี่ปีนะคะจริงๆเนี่ยปี70ถ้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้อ่ะ3ปีเนี่ยเห็นผลก็คือ70ถ้าเป็นไปตามแผนถ้าโพแทสสำเร็จผลที่จะได้กับประเทศไทยแล้วก็ประชาชนอย่างน้อยๆประชาชนคนไทยเราได้ปุ๋ยที่ผลิตจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยเรื่องราคาเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเป็นราคาถูกแต่เป็นราคาที่สมเหตุสมผลที่ไม่ได้มีผลจากปัจจัยภายนอกเรื่องของสงครามเมื่อสักครู่ก็พูดถึงไปแล้วเรื่องของปัจจัยภายนอกจะไม่มีผลกับเรื่องราคาแน่นอนเพราะมันผลิตได้ในประเทศไทยเรามั่น
เราอยากเห็นเรื่องตรงนี้มากกว่าคือความมั่นคงเสถียรภาพของการซื้อปุ๋ยอย่างน้อยๆมันมีแม่ปุ๋ยอยู่แล้วมันมีความมั่นคงเรื่องนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดถ้าทั้ง3ประธานบัตรเนี่ยผลิตออกมาได้ตามความคาดการณ์ที่เรามีไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ใช้ในประเทศแต่มันสามารถส่งออกได้ด้วยค่ะเรื่องของลิเทียมค่ะลิเทียมเราบอกแล้วว่าเราตอนนี้เนี่ย2แหล่งนะคะที่พังงาเนี่ยแหล่งแรกเนี่ยก็คาดการณ์แล้วว่าจะสามารถผลิตแบตเตอรี่ได้ประมาณ1ล้านก้อนนะคะแล้วก็อีกแหล่งนึงเรายังไม่ได้รับการรายงานผลเมื่อสักครู่ที่บอกไปว่าเราอยากเห็นการสำรวจนะคะแหล่งแรกให้มากขึ้นได้มีข้อมูลมากขึ้นเพราะเราคาดหวังว่าเราจะได้เห็นแหล่งแรกลิเทียมที่มีจำนวนมากขึ้นเช่นกันลิเทียมนี่จะเป็นยังไงกับประเทศไทยบ้างคะคือวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยเราเชิญชวนนักลงทุนให้มาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ EV วันนี้นอกจากเราเตรียมพร้อมเรื่องของสถานที่เราให้มาตรการต่างๆให้กับผู้ผลิตเข้ามาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามีลิเทียมซึ่งเป็นแร่ในการสร้างแบตเตอรี่นะคะในการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยผมคิดว่ามันสร้างความมั่นใจมากขึ้นให้กับผู้ผลิตว่าเราเนี่ยอย่างน้อยๆมีวัตถุดิบแล้วก็เราไม่ได้คิดแค่เรื่องของตั้งฐานการผลิตไม่ได้คิดแค่เรื่องวัตถุดิบเรื่องของการจัดการแบตเตอรี่เราก็ไม่ได้คิดแค่วัตถุดิบที่เป็นลิเทียมหรือว่าไม่ได้คิดแค่เรื่องของการตั้งฐานการผลิตแต่เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยทางรัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยเราคิดถึงเรื่องของการจัดการทั้งระบบทั้งผลิตนะคะใช้แล้วก็สุดท้ายก็คือการจัดการลดละแล้วก็รีไซเคิลเห็นว่าเดินหน้าชักชวนนักลงทุนต่างชาติใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ทางท่านนายกเองก็เดินทางต่างประเทศเชิญชวนมาลงทุนทางเราเองเนี่ยข้อมูลใดๆที่จะสามารถสนับสนุนได้ก็มีอย่างตลอดค่ะต่อเนื่องค่ะนี้เป็นพิธีมอบรางวัลอยากให้ท่านแสดงความยินดีกับคนที่ได้รางวัลค่ะวันนี้เนี่ยบริษัทหรือว่าผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเนี่ยคิดว่าเขาได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมีจิตใจที่ตระหนักถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมก็ให้กำลังใจค่ะเพราะว่าการปรับและการเปลี่ยนมันมาพร้อมกับต้นทุนที่เขาจะต้องจ่ายแต่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราจะเห็นคือความยั่งยืนไม่ใช่แค่ผลกำไรที่ได้รับแต่มันหมายถึงความยั่งยืนที่ลูกหลานของเราแล้วก็ประเทศของเราเนี่ยนะคะอย่างน้อยมีอาวุธและหนึ่งอย่างที่จะไปต่อสู้กับกติกาโลกที่เขากำหนดถ้าเราปรับแบบนี้ค่อยๆปรับจากบริษัทที่ใหญ่ที่มีต้นทุนมากมาสู่พี่น้อง SME และผู้ประกอบการย่อยๆถ้ามันทำได้ทั้งหมดทุกบริษัทหรือว่าผู้ประกอบการท่านคิดว่าเราก็คงมั่นใจได้นะคะว่าเหมืองแร่เนี่ยจะเป็นเหมืองแร่ที่เป็นเหมืองแร่ยั่งยืนที่คู่ชุมชนจริงๆค่ะพี่จะคาดได้อย่างไรล่ะต้องไปคุยกับทางผู้ผลิตก่อนไหมว่ายังไงแต่พี่คิดว่าวันนี้เนี่ยเราคาดการได้ว่าแร่ที่เป็นต้นทุนเนี่ยมันก็มีเพียงพอแต่ว่าพี่ว่าต้นทุนเนี่ยมันคงคำนวณได้จากหลายอย่างมันไม่ใช่แค่ต้นทุนแร่แต่มันต้องมีปัจจัยที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าสร้างความมั่นใจให้ได้อย่างนึงว่าอย่างน้อยๆประเทศไทยก็มีต้นทุนแร่ที่จะใช้ผลิตวัสดุพวกนี้อย่างเพียงพอยืนยันตรงนี้ได้มากกว่า